เชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยเขต8ประกอบด้วยอำเภอหนองอซอตำบลหนองไฮอำเภอโนนสะอาดอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีท่านประธานครับรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ประจำปี 2563-64 ซึ่งดูจากเอกสารรายงานเป็นที่เข้าใจและเป็นเรื่องที่ทุกท่านในสภาแห่งนี้ห่วงใยในความรุนแรงในครอบครัวซึ่งการรายงานตามมาตรา17จะเห็นว่าลักษณะความรุนแรงที่มีต่อเด็กและสตรีความรุนแรงในครอบครัวสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันหลักที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขเป็นจุดเริ่มต้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดแรกเกิดเด็กในครรภ์ช่วงระยะ6เดือนก็ยังต้องได้รับการดูแลก่อนที่จะออกมาสำคัญก็คือช่วงอายุ 1-3 ปีซึ่งจะมีพัฒนาการตรงนี้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าใน 1-3 ปีนี่เราดูแลเด็กไม่ได้ตามมาตรฐานเราก็เคยได้ยินจากประเทศญี่ปุ่นบ้างจากประเทศที่เจริญแล้วเขาก็จะให้ความสนใจในช่วงอายุวัย1-3 ขวบนะครับแต่จุดเริ่มต้นเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วง4ปีเป็นช่วงที่พัฒนาการของเด็กเนี่ยจะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะมีความรู้สึกรับผิดชอบว่าจะต้องทำยังไงดีอันนี้ตามหลักจิตวิทยาแล้วก็ตามหลักการดูแลเด็กปฐมวัยนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนั้นส่วนมากแล้วก็จะมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะมีปัญหาในการที่ทำให้เกิดความรุนแรงอย่างที่หลายท่านที่ได้อภิปรายไปว่าเราไม่ทราบว่าความรุนแรงนั้นคนใกล้ตัวจะสามารถสร้างความรุนแรงได้อย่างคาดไม่ถึงแต่ท่านประธานครับสิ่งที่เราต้องการก็คือลดความรุนแรงเราจะทำอย่างไรปัญหาเหล่านี้ผมเข้าใจว่าพม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำเสนอรายงานตรงนี้ยังจะต้องมีการดูแลมีการบูรณาการในการที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของเราเพราะสังคมจะดีได้ต้องเริ่มจากครอบครัวที่ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนใกล้ชิดจะต้องเป็นจุดที่จะปลูกฝังให้เขาได้รับสิ่งที่ดีๆในสังคมที่เขาจะก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าประเภทผู้กระทำผิดแล้วก็ผู้ที่จะมารับผิดชอบนอกจากนี้แล้วก็ยังมีมูลนิธิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีมูลนิธิเพื่อนหญิงซึ่งก็มีส่วนในที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมในสิ่งที่อยู่มุมมืดที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้ก็ต้องอาศัยมูลนิธิแม้แต่มูลนิธิกระจกเงาเราก็ได้ข่าว
ว่ามีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของเราได้ท่านประธานครับสำหรับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้พบเจอขอสไลด์หน่อยครับว่าปัญหาความรุนแรงเกิดมาจากอะไรบ้างยาเสพติดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 3.59% มีสไลด์ขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นสีผมทำให้เป็นสีขาวดำจะได้เห็นว่าขาวดำมันเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือสะท้อนในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีขาวและดำเรื่องที่สองก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูแลรักษาบางคนนี่ป่วยทางจิตนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เกิดวุฒิภาวะที่ควบคุมสติร่างกายตัวเองไม่ได้ก็ก่อความรุนแรงขึ้นจะมีอยู่ประมาณ 0.88% ก็ไม่มากเท่าไหร่ส่วนสื่อลามกพวกแชทพวกอินเทอร์เน็ตพวกนี้ก็สะท้อนให้เด็กที่เข้าไปดูว่าชอบเข้าไปดูแล้วก็ไปเจอความรุนแรงแล้วก็ปลูกฝังปลูกจิตสำนึกของตัวเองติดเข้ามาแล้วก็มาก่อความรุนแรงได้อยู่ประมาณ 3.44% แต่ที่มากที่สุดนะท่านประธานครับ 77.32%จะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจล้มเหลวตกงานสิ่งเหล่านี้จะทำให้สถานการณ์ต่างๆแม้แต่ภาวะที่เกิดโควิดที่ผ่านมานะครับรายได้ตกต่ำไม่มีเงินมีทองตามสื่อมวลชนต่างๆที่เราได้ยินนั่นแหละครับมีการฆ่ายกครัวฆ่าอะไรล้วนแต่เป็นความรุนแรงที่พวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอก็เหมือนท่านประธานก็อยากให้สังคมของเราเป็นสังคมที่อยู่ในความสงบสุขร่มเย็นมีกินมีใช้ก็ต้องรอรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาบริหารจัดการขอบคุณครับครับขอบคุณ